สำหรับภูเขาไฟรูอังที่อินโดนีเซียหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการปะทุมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อประมาณวันที่17เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนั้นครับทางการอินโดนีเซียได้มีคำเตือนเรื่องของสึนามิที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พอสถานการณ์เริ่มสงบลงแต่ปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้มีเหตุการณ์ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดนี้นะครับมีการพ่นลาวาพ่นเท่าทานลอยเหนือขึ้นไปท้องฟ้าเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตรแล้วก็มีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องอพยพออกจากพื้นที่ใกล้กับปากปล่องภูเขาไฟอย่างน้อย 12,000 คนและยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่จะตามมาได้อีกครับโดยเฉพาะเรื่องของสึนามิแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าผ่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งสึนามิที่เป็นผลมาจากภูเขาไฟนั้นก็เป็นผลมาจากมีหินตะกอนลาวาตกลงไปในทะเลแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสึนามิขึ้นได้สำหรับภูเขาไฟรูอังนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาครับเกิดการปะทุมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งอย่างครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ1นาฬิกาเศษตามเวลาท้องถิ่นที่อินโดนีเซียหรือตรงกับเวลาประมาณเที่ยงคืนในไทยก่อนที่จะเกิดการปะทุอีก2ครั้งในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะพ่นเท่าทานลอยขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตรและยังมีการพ่นลาวาไหลออกมาบางส่วนด้วยถือว่าเป็นการปะทุรอบใหม่ในรอบ18วันครั้งแรกที่มีการรายงานการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ก็คือเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งรอบนี้นะครับส่งผลทำให้เกิดเขม่าวควันลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณซึ่งประกอบไปด้วยเศษหินไอน้ำลาวาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และบางส่วนยังมีก้อนน้ำแข็งปะปนออกมาด้วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยรอบนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องของฟ้าผ่าประมาณ 14,000 ครั้งภายในรัศมี200กิโลเมตรโดยรอบภูเขาไฟซึ่งเหตุการณ์ฟ้าผ่าในครั้งนี้ไม่ใช่แค่แสงสว่างพาดผ่านไปมาเหนือท้องฟ้าเท่านั้นแต่เป็นสายฟ้าที่มีโอกาสจะผ่าลงมาและทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้และก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุนอกจากนี้ครับยังมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังเรื่องของสึนามิตามมาซึ่งเป็นผลมาจากวัสดุที่ลอยออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแล้วตกลงไปในทะเลซึ่งการเกิดสึนามิจากภูเขาไฟนั้นจำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือต้องเป็นภูเขาที่อยู่ริมทะเลหรือไม่ก็เป็นภูเขาไฟใต้ทะเลเท่านั้นโดยมีที่มาจากดินหรือว่าหินขนาดใหญ่ที่ตกลงไปในน้ำแล้วเกิดแรงดันขึ้นมาจนทำให้เกิดการไหลของกระแสที่เรียกกันว่าไพโรคลาสติกที่เป็นส่วนผสมของเศษหินก๊าซและก็เท่าฐานลอยวนอยู่ในทะเลด้วยความเร็วสูงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้มีความเสี่ยงว่าจะเกิดสึนามิตามมาได้สำหรับภูเขาไฟรูอังในอินโดนีเซียเที่ยวนี้ที่เกิดการปะทุครั้งใหม่ทำให้ทางการต้องมีการประกาศยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟขึ้นเป็นระดับสูงสุดอีกครั้งหนึ่งโดยประกาศเขตห้ามเข้าในรัศมี6กิโลเมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟรวมไปถึงยังปิดสนามบินข้างเคียงก็คือสนามบินแซมราตูลังกีในจังหวัดมาดาโดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มเมฆจากเท่าฐานของภูเขาไฟลอยเคลื่อนตัวไปในพื้นที่ข้างเคียงนะครับนอกจากนั้นยังต้องมีการสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบไม่ต่ำกว่า800คนแล้วก็พื้นที่เกาะข้างเคียงรวมแล้วรอบนี้ต้องสั่งอพยพอีกไม่น้อยกว่า 12,000 คนย้ายไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยมากกว่าแทนขณะที่การปะทุล่าสุดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการแนวโน้มของทางการอินโดนีเซียนะครับที่ได้ออกคำเตือนล่วงหน้ามาแล้วว่าภัยจากภูเขาไฟลูกดังกล่าวยังไม่จบลงหลังจากที่มีการปะทุมาแล้วหลายต่อหลายรอบเฉพาะในเดือนเมษายนนี้ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลทำให้มีทั้งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟเกิดขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ